สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกมจอมยุทธพูดถังซานอีกหนึ่งเวอร์ชันนะครับตอนนี้เนี่ยมันจะเปิดอยู่บนสโตร์ไต้หวันนะครับผมตัวเกมเนี่ยจะมาในแนวตั้งนะครับแล้วก็เกมจะเป็นแนว RPG จัดทีมไปต่อสู้นั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นเวอร์ชันที่เล่นง่ายๆนะครับระบบไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายใครที่สนใจก็ลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับโอเคในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะมีให้เราเลือกนะตอนนี้นะครับ4เซิร์ฟด้วยกันส่วนตัวผมจะอยู่ที่เซิร์ฟที่4นะครับมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศด้านในตัวเกมพร้อมๆกันนะครับนี่พอเข้ามาแล้วนะครับหน้าเมนูหลักตัวเกมจะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีพื้นที่ต่างๆนะครับที่จะให้เราสามารถที่จะกดเข้าไปดูได้นะครับแต่ว่านะตอนนี้มีอีกหลายอย่างนะครับที่มันยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับผมอันดับแรกเดี๋ยวผมพาไปเปิดกาชาก่อนเลยก็แล้วกันนะครับตามที่นิ้วมันชี้มาอยู่เนี่ยนะครับผมก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็กดเปิดเลยครับ10ครั้งนะครับผมมาลุยครับผมนี่ภาพก็ไม่ได้ขี้เหร่นะเอาจริงๆนะครับก็จะออกแนวแบบพวก AFK Arena ประมาณนั้นนะสำหรับเกมนี้นะครับโอเคนะครับมันจะให้เราแบบเลื่อนอย่างนี้ครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาเปิดดูว่าจะได้ตัวอะไรบ้างเฮ้ยมีสีทองด้วยเว้ยนี่มาแล้วโอเคแจมเลยครับผมหูยตัว5ดาวเอาล่ะตัวซ้ำด้วยนะฮะนี่ครับผมก็ได้มาประมาณนี้ครับนี่คือตัวทองนะที่ได้มานะครับนอกนั้นก็จะเป็นตัวธรรมดาทั่วไปนะครับผมเรียบร้อยอันนี้คือในส่วนของระบบกาชาเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวเรากดออกไปนะครับผมทีนี้ก็ในส่วนของตัวละครที่เราได้มานะครับมันจะอยู่ในนี้ครับตามนิ้วที่ชี้มาเลยแล้วก็กดเข้ามาดูโอเคนี่ครับตัวซ้ำที่ได้มาเนี่ยมีนะครับตรงนี้นะโอเคกดไปตามเลยนะครับมันน่าจะสอนนะครับว่าให้เราทำการแบบอัพอะไรไงบ้างนะครับนี่ฮะนี่ใส่เข้าไปเห็นไหมประมาณนี้ครับก็คือเหมือนเป็นการแบบเขาเรียกว่าอะไรนะถ่ายพลังโอนพลังให้การอะไรประมาณนี้ลองโอนพลังให้ดูแล้วกันนะครับนี่ฮะมันจะเป็นการสอนเฉยๆปึ๊บเข้าไปนี่ประมาณนี้เลยปึ๊บเรียบร้อยนะครับก็จะได้ตัวที่ใหม่มาอะไรประมาณนั้นนะครับพลังที่ได้จากตัวเก่านะครับผมนะแต่ว่าอันนี้คือเป็นตัวซ้ำไงนะครับเอามาลองให้ดูเฉยๆนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูในส่วนของหน้าเมนูหลักตรงนี้อีกทีก็แล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยเราไปลองต่อสู้กันก่อนนะครับโอเคกดเข้ามาตรงนี้นะครับเมนูนี้นะแล้วก็มันจะมีด่านให้เราต่อสู้นะครับด้านตรงนี้ผมจะอยู่ที่ด่าน1-18นะครับผมโอเคมาเลยครับผมจัดไปนะครับก็เราสามารถที่จะจัดทีมลงไปได้นะครับว่าจะเอาตัวไหนลงไปยืนนะครับเอาตัวนี้ดีนะครับผมแล้วก็ตัวไหนดีนะนี่โอ้ยตัวนี้มันเลเวลมันยังไม่ค่อยเท่าไหร่เองนะครับเอาตัวประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับใส่ตัวที่แบบผมอัพมาแล้วนะครับผมลองจัดไปครับผมโอเคลุยเลยฮะโอเคนี่มีตัวซัพพอร์ตด้วยนะครับอย่าลืมจัดให้ดีแล้วกันดูดิจะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวรอตอนมันโต้ตอบมานะครับได้อยู่แต่ตัวนี้แม่งเบามากเลยครับเอาละยังไงนี่แน่จริงๆมันมีระบบเร่งความเร็วนะครับแต่ว่าเราจะต้องผ่านไปถึงด่าน 2-1 ก่อนนะครับเนี่ยกดเข้ามาแล้วมันก็จะบอกนะครับว่าจะต้องผ่านด่าน 2-1 ก่อนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวเกมก็แน่นอนแหละนะครับมันจะมีระบบแพ้ทางกันเห็นไหมนี่ครับตามนี้เลยเนาะนะครับผมให้มันสู้ไปนะครับการต่อสู้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนนะครับก็ปล่อยให้มันต่อสู้แบบออโต้ไปเลยนะครับชิวๆไปเห็นไหมเรียบร้อยครับสู้เสร็จแล้วนี่ก็จะได้ของมานะครับเอาไว้ไปอัพตัวละครอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเควสที่เราทำสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มากดรับนี่ฮะทำเสร็จอีกอันนึงเนี่ยนะครับเราก็จะได้ไอ้เจ้านี่มาครับเนี่ยตรงนี้นะครับผมนะมันก็จะมีบอกไว้ให้เราไปทำต่ออะไรยังไงเนี่ยรู้สึกว่ามันบอกว่าผ่านด่าน 1-19 นะครับก็จะได้ตรงนี้มานะครับผมประมาณนี้นะครับทีนี้เรากลับมาที่ในส่วนของหน้าเมนูหลักกันนะครับตรงหน้าเมนูหลักเนี่ยนะครับก็จะมีเมนูหลายอันเลยนะด้านบนเนี่ยอะไรที่มันขึ้นเป็นจุดแดงๆขีดแดงๆเนี่ยลองกดเข้าไปดูนะครับเพราะว่ามันจะมีของที่จะแบบแจกเราอะไรเงี้ยนะครับผมเข้ามาสำรวจดูได้นะครับนี่เนี่ยอย่างเงี้ยลองกดดูดิอันนี้น่าจะต้องเติมเงินนะครับนี่พวกนี้ฮะ นี่ครับเป็นแม้ได้เพชรมาอีก100ฟรีๆเลยนะครับแล้วก็อันไหนวะตัวนี้ใช่ไหมโอเคอันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเมนูที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับเราก็สามารถกดเข้ามาเหมือนแบบอันนี้จะต้องไปสู้กับวงกับบอสอะไรประมาณนั้นนะครับสะสมคะแนนตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะได้ของรางวัลมานะครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆนะครับก็จะมีการขายของอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีให้เราแบบว่ามากดเปิดตรงนี้ได้ด้วยนะนี่ครับปึ้งของอะไรอย่างนี้นะครับผมเรียบร้อยเสร็จสิ้นโอเคต่อมานะครับก็มีอีกอันนึงเนี่ยกดเข้ามาดูครับนี่อันนี้ก็กดรับได้เห็นไหมฮะเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีของแจกแล้วก็อีกอันนึงก็คืออันนี้ครับจะเป็นระบบแบบขายของนะครับร้านค้าอะไรเงี้ยนะครับเราสามารถที่จะใช้เพชรหรือว่าเงินในเกมเนี่ยมาซื้อของเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็กดรีเฟรชแบบฟรีๆได้อยู่นะครับ5ครั้งเป็นต้นนะครับผมนี่มีในส่วนอื่นๆด้วยเห็นไหมฮะประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวละครอีกรอบหนึ่งนะครับกดเข้ามาดูตรงนี้ครับในส่วนของตัวละครเนี่ยนะฮะก็เราสามารถที่จะทำการอัพเลเวลตัวละครได้เนาะเดี๋ยวผมอัพตรงนี้ก่อนนี่กดเข้ามาเลยครับก็เวลาที่เราจะอัพเลเวลแล้วกดตรงนี้นะฮะปึ๊บนี่กดอัพเลยเห็นไหมนี่ครับอัพไปนะครับตรงนี้นะมันจะมีขึ้นบอกอยู่นะครับพอถึงเลเวลที่เป็นแบบปลดลิมิตเนี่ยเราก็จะต้องกดปลดลิมิตนะครับโดยการใช้วงแหวนนะครับวงแหวนเนี่ยหาได้จากไหนนะครับก็จะมีด่านให้เราไปสู้อยู่นะครับตัวเกมมันจะสอนอยู่นะครับต้องไปหาวงแหวนให้มันตรงตามสายของตัวนั้นๆน่ะนะครับผมประมาณนี้นะมันก็จะเรียกเป็นวงแหวนวิญญาณอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะนะครับโอเคอันนี้ก็ได้อีกแล้วเนี่ยเราต้องไปหาวงแหวนมานะครับมันก็จะบอกนะเนี่ยกดเข้ามานะครับแล้วก็อันนี้เข้าไปไม่ได้นะครับผมเราต้องผ่านด่านอะไรสักอย่างก่อนนะครับแล้วก็ตัวละครที่ได้มาใหม่เนี่ยนะครับเรากดเข้ามาดูตรงนี้นะนี่ฮะเราก็จะได้เพชรมาฟรีๆด้วยเห็นไหมกดรับเพชรมานะครับประมาณนี้ในส่วนของตัวละครนะครับก็สามารถที่จะทำการอัพดงอัพดาวแล้วก็อัพความสามารถอื่นๆได้นะครับแต่ว่าต้องรอให้มันปลดล็อกก่อนนั่นเองนะจ๊ะสมมติตัวละครตัวนี้นะครับอัพดาวได้เปล่านี่ไงอัพได้นะครับก็คือมีตัวซ้ำมาต้องมีอันนี้ด้วยนี่หว่าลืมไปนะครับต้องไปหามาเนี่ยตัวนี้นะครับก็ต้องเป็นด่าน2-17นะครับถึงจะไปแบบหาของตรงนี้มาได้นะครับก็รอให้มันแบบถึงก่อนแล้วกันนะแล้วค่อยมาอัพนะครับผมผมก็ลืมไปเลยนะฮะนี่มีอัพตรงนี้ด้วยนะครับต้องไปหาเจ้านี้มานะครับหมดแล้วนะครับผมโอเคนี่ฮะตัวละครตัวอื่นๆนะครับที่ได้มากดรับไปเลยเห็นไหมประมาณนี้นะครับผมเรียบร้อยแล้วก็นี่ฮะพื้นที่ที่จะให้เราไปหาวงแหวนนะครับเห็นไหมฮะกดเข้ามาแล้วก็นี่เข้ามาสำรวจหาเลยนะครับตามสายนะว่าเราจะเอาวงแหวนไปอัพใส่กับตัวอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยกดเข้าไปดูมันต้องใช้เจ้าตั๋วตรงนี้ด้วยกดเข้ามาเนี่ยมันต้องซื้อนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะใช้เงินในการซื้อตั๋วเข้าไปนะครับผมซื้อเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะครับสักอันหนึ่งนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ด่านนี้แล้วกันนะลองดูว่าจะสู้ไหวหรือเปล่าโอเคเอาตัวใหม่ลงดีกว่านะครับตัวนี้นี่จัดไปเลยลุยนี่มันเตือนมาแบบประมาณว่าไม่ใช่ว่าสู้ไม่ได้หรืออะไรนะคือมันบอกว่าคุณสามารถเอาตัวละครลงได้ทั้งหมด5ตัวแล้วนะครับประมาณนี้นะผมก็แปลผิดไปนะครับคือยังเอาง่ายๆคืออ่านไม่ออกแหละไม่ใช่ว่าแปลด้วยนะครับตอนก่อนหน้านี้ก็คือแบบว่าเดาเฉยๆนะครับแต่พอมาเห็นเลข5โอเคใช่แล้วนะครับผมมันก็แค่จะมาแจ้งเฉยๆแค่นั้นนะครับผมโอเคอันนี้ก็อัพได้เหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้นะประมาณนี้นะครับในส่วนของเมนูอื่นๆก็ลองกดเข้ามาดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าของขายนะเติมเงินอะไรอย่างนี้นะครับนี่โอเคนะครับมีหลายเมนูเลยนะครับผมมารับของที่แบบมันแจกฟรีๆไปแล้วนะครับโอเคยังไงก็คลิปนี้นะครับเอามาฝากประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่อยากจะลองเล่นก็สามารถโหลดได้เลยนะลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนั่นเองนะจ๊ะคลิปนี้ไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีทุกคนครับผม